บทบรรณาธิการโหวตนายกรัฐมนตรีวันที่13กรกฎาคม2566ประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา272รัฐธรรมนูญ2560โดย250สว.จากการแต่งตั้งจะร่วมลงมติกับ500สส.จากการเลือกตั้งด้วยรวมเป็น750เสียงดังนั้นผู้ที่จะได้รับความเห็นชอบต้องได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งคือ376เสียงในวันมูฮัมหมัดนอมทาประธานรัฐสภาประชุมคณะกรรมการประสานงาน3ฝ่ายพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลพรรคร่วมรัฐบาลเดิมและสว.ได้ข้อตกลงว่าจะเริ่มจากการให้สมาชิกอภิปรายและจะลงมติในเวลา17นาฬิกาจะได้นายกรัฐมนตรีคนที่30ในวันที่13กรกฎาคมหรือไม่หรืออาจต้องโหวตอีก 2-3 ครั้งทั่วทั้งสังคมเฝ้าจับตามองหลังการเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคม2566จนถึงขณะนี้8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลนำโดยก้าวไกลพรรคอันดับ1และเพื่อไทยพรรคอันดับ2ยังยืนยันเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคก้าวไกลให้ที่ประชุมรัฐสภาลงมติแต่ตลอดระยะเวลา2เดือนที่ผ่านมาดังที่ทั่วทั้งสังคมต่างรับทราบกันเป็นอย่างดีมีความพยายามอย่างหนักหน่วงเพื่อสกัดกั้นไม่ให้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคอันดับหนึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวของกลุ่มว.ที่ประกาศชัดเจนตั้งแต่แรกตลอดจนบรรดานักร้องเรียนต่างๆที่ยื่นให้ตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อให้ถูกตัดสิทธิ์หรือให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือถูกดำเนินคดีความเคลื่อนไหวเหล่านี้สะท้อนถึงกลุ่มอนุรักษ์นิยมและกลุ่มทุนใหญ่ใกล้ชิดเครือข่ายอำนาจพยายามฝืนฉันทามติประชาชนที่ประกาศชัดเจนจากผลเลือกตั้งเพื่อต้องการความเปลี่ยนแปลงวันที่13กรกฎาคม2566นอกจากบรรยากาศในที่ประชุมรัฐสภาแล้วด้านนอกรัฐสภายังจะมีประชาชนหลายกลุ่มและนักกิจกรรมประชาธิปไตยมาร่วมชุมนุมเรียกร้องให้250สว.ลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีอย่างเคารพเจตนารมณ์เสียงประชาชนส่วนใหญ่ไม่ใช่แค่เฉพาะ14ล้านคะแนนเสียงที่เลือกพรรคอันดับหนึ่งเท่านั้นแต่ยังมีเสียงจากพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลด้วยรวมแล้วเกือบ27ล้านเสียงจากจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งกว่า39ล้านคนหรือเกินกว่า 70% ดังนั้นสังคมจึงคาดหวัง250สว.เปี่ยมไปด้วยคุณวุฒิไวยวุฒิจะลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีอย่างมีวุฒิภาวะด้วยการเคารพและตระหนักถึงเสียงข้างมากแต่ถ้าตรงกันข้ามนอกจากจะยิ่งนำไปสู่ความวุ่นวายซึ่งไม่เป็นผลดีต่อหลายฝ่ายแล้วอาจจะกลายเป็นการสร้างความขัดแย้งมากขึ้นไปอีกแม่หมูเคลื่อนไหวหลังจอดดราม่ารุมเร้าปล่อยใบเฟิร์นไปตอนนี้ไม่อยากเห็นใบอยู่กับนายเลยคอมเมนต์มากมายแม่หมูเคลื่อนไหวหลังจอดดราม่ารุมเร้าไม่ไหวอย่าฝืนปล่อยใบเฟิร์นไปเถอะจากกรณีดราม่ารุมเร้าไม่หยุดชาวเน็ตบางส่วนเข้าไปคอมเมนต์ในอินสตาแกรมแม่หมูพิมพกาโดยเข้าไปดราม่าจุดชนวนบอกว่าไม่ไหวอย่าฝืนบอกให้ลูกปล่อยใบไปเถอะให้ใบได้ไปเจอคนอื่นกับนายคงไม่ใช่เนื้อคู่ขณะที่ก็มีคนคอมเมนต์เพิ่มเติมว่าตอนนี้ไม่อยากเห็นใบอยู่กับนายเลยกลัวจะโยงว่าปล่อยแม่ไว้คนเดียวอีกกลัวดราม่าไปหมดอยากให้ใบกลับไปโสดหรือคบคนอื่นแล้วกับนายควรเป็นแค่เพื่อนบ้างก็มองว่าอย่าไปก้าวไก่ชีวิตส่วนตัวเขาเลยมีคู่ที่เจอแม่ผู้ชายเป็นแบบนี้เป็นบทพิสูจน์ให้นายจะผ่านไปได้เพราะจริงๆแม่หมูน่ารักและรักใบเฟิร์นมากอาจมีอารมณ์ตามฮอร์โมนหรืออาการเหงาควรเข้าใจจุดนี้นั้นเป็นต้น
ทั้งนี้พบว่าแม่หมูเคลื่อนไหวหลังจอดดราม่าเข้ามาคอมเมนต์ต่างๆนานาให้ปล่อยใบเฟิร์นไปล่าสุดแม่หมูได้ปิดคอมเมนต์ทุกโพสต์แล้วเข้าไปส่องแต่ละโพสต์จะไม่ปรากฏคอมเมนต์ให้เห็นแต่อย่างใดอ๋อมฟาดประยุทธ์แค่วางมือไม่พอต้องสำนึกผิดรับโทษชาวเน็ตจี้เปิดทรัพย์สินอ๋อมสกาวใจฟาดประยุทธ์แค่วางมือไม่พอต้องสำนึกผิดรับโทษกับการก่อกรรมที่ทำไว้ด้วยพร้อมทั้งต้องย้ายบ้านชาวเน็ตที่เปิดบัญชีทรัพย์สินหลังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรครวมไทยสร้างชาติประกาศวางมือทางการเมืองหลังพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาโดยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ปี2557ด่วนประยุทธ์ประกาศวางมือการเมืองหลังนั่งนายกรัฐมนตรีนาน9ปีฟุ้งผลงานอื้อต่อเรื่องดังกล่าวอมสกาวใจภูลสวัสดิ์นักแสดงชื่อดังอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยโพสต์ข้อความผ่านทางอินสตาแกรมมุมสกาโอใจถึงประเด็นดังกล่าวระบุว่าประกาศวางมือแล้วยังไม่พอนะแต่ต้องสำนึกผิดและขอรับโทษกับการก่อกรรมที่ทำไว้ด้วยและย้ายบ้านซักเปลืองงบว่าจะดีกว่าแค่วางมือขณะที่มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นในโพสต์ดังกล่าวโดยระบุว่าการวางมืออย่างเดียวคงไม่พอและต้องให้ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินด้วยทัวร์ลงทีมพิธาหลังพูดประโยคเดียวกลางรายการชาวเน็ตถึงขั้นเลิกติดตามจากกรณีทิมพิธาได้เดินทางมาร่วมพูดคุยในรายการโหนกระแสวันที่10กรกฎาคม66ซึ่งช่วงหนึ่งในรายการทางด้านหนุ่มกรรชัยได้แกล้งแซวขนาดยุ่งยังเห็นแอบไปกดไลค์แอปทักษออนซึ่งทางด้านทิมพิธาตอบกลับแบบยิ้มๆว่านี่สามแซบหรือโหนกระแสคุณแอปว่าไงผมก็ว่าอย่างนั้นเดี๋ยวคนเข้าใจผิดก็คือเขาตอบพี่หนุ่มครั้งล่าสุดยังไงก็ตอบตรงกันครับเพราะยังไม่ได้เตรียมกันมาเขาว่าไงผมว่างั้นเป็นเพื่อนที่รู้จักกันมานานครับนอกจากนี้ทิมพิธายังเผยอีกว่าแอปเป็นเพื่อนที่รู้จักกันมานานไม่ถึงกับสนิทแต่มีอะไรก็ปรึกษาหารือกันซึ่งที่มารายการโหนกระแสวันนี้ก็ได้แอปเป็นคนติดต่อและเป็นหนึ่งในเหตุผลที่มาดูแลแต่ตอนนี้ขอโฟกัสอยู่ที่เรื่องการเมืองและพี่พิงลูกสาวล่าสุดทำเอาชาวเน็ตต่างเข้ามาถล่มทิมพิธากันเป็นจำนวนมากหลังไปออกรายการโหนกระแสอาทิเช่นไม่เห็นต้องหาใครมาช่วยเลี้ยงน้องพี่พิมเลยแม่ต่ายเลี้ยงมาตลอดอย่างดีเกลียดโหนกระแสวันนี้จริงๆแม่ออกรายการไหนจะพูดถึงอีพ่อแบบดีตลอดเป็นห่วงตอลออดอแต่หันมามองทางอีพ่อเอาแต่ทำหน้าเขินหน้าแดงกับหญิงคนใหม่ไม่เซฟหรือให้เครดิตอะไรแม่ของลูกเลยเป็นผู้ช่วยที่ไม่แมนคงจะจริงที่คุณต่ายกล่าวเขาอาจจะไม่ทำดีกับเราแต่ทำดีกับคนอื่นแม่ยังไงก็คือแม่ข้าไม่ต้องหาคนมาช่วยเลี้ยงอีกหน่อยยิ่งเป็นลูกสาวลูกเริ่มโตสรีระเปลี่ยนร่างกายเปลี่ยนคุณแม่ยิ่งต้องใกล้ชิดที่สุดเพราะรู้ใจลูกสาวที่สุดค่ะจากแม่ลูกสาวสองคนค่ะที่หนุ่มพูดไม่ถูกหูเลยค่ะแม่ต่ายเลี้ยงเองก็ได้ไม่เห็นต้องหาคนมาช่วยเลี้ยงเลยเป็นต้นThank you.